ขออนุญาตถามคุณโอ๊ตนิดนึงครับคุณตนายสิริชาญวิทยาลมเมื่อสักครู่ได้ยินแว่วๆว่าถ้ายิงเข้าชนะได้กี่แสนนะครับแสนนึงครับชนะทีมไหนก็ตามต่อมาให้1แสนถ้าชนะอบจ.ได้ได้เลยนะอีกแสนนึงครับโอ้ยขอเสียงกับ BIC หน่อยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับสำหรับสายเขียวโอ้ยมาแบบข่มขวัญมั่วต่อสู้แล้วคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปีครับสำหรับตินตินครับสวัสดีพี่แนนสวัสดีครับผมพี่แนนเป็นผู้รักษาประตูทีมสายเขียวบอกเลยว่าใครจะกล้ายิงครับอย่างนี้เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมยังไงครับผมอย่างเดียวจ้าผมอย่างเดียวคือถ้าเป็นผมผมก็ไม่กล้าภาษาไม่ค่อยดีแต่ชุดจัดเต็มมากนี่โอเคเดี๋ยวให้พี่แนนได้พักผ่อนก่อนแป๊บนึงนะครับบอสนกของผมครับผมครับผมเชิญครับเป็นไงครับต่อไปเราต้องเจอกับอะคาเดมี่นะครับแล้วตอนนี้ดูฟอร์มเขาเป็นไงบ้างดูเหมือนเขาจะเก่งหรือนักหน่วงเนี่ยไม่กดดันเราเลยไม่กดดันเลยไม่กดดันเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะยังไงเราก็ไม่คาดหวังจะชนะใครอยู่แล้วครับถ้าเกิดน้องผมเจ็บเจอกันหลังเกมครับผมโคตรขิงไม่ได้เจอแค่ผมด้วยนะเจอลุงแง่ด้วยนะครับเจอลุงแง่ด้วยบอกเลยก็ตักเตือนกันแล้วไม่เป็นไรใครกล้ายิงก็ยิงไปเห็นว่าทีมแอคเดมี่เขามีอัดฉีดอยู่ใช่ถ้าเกิดเรามีอัดฉีดถ้าไม่มีครับแต่ถ้าเกิดร้อนตังมากจนมายิงอัดน้องผมอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาได้ไปใช้ตังที่ได้อัดฉีดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาได้ไปใช้ตังที่ได้อัดฉีดนะครับแค่นั้นแหละคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีพอแล้วแหละเราขิงเราเยอะเกินแล้วโอเคขอบคุณครับผมมาดูบรรยากาศข้างสนามครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บอกเลยว่ากองเชียร์วันนี้จัดมาเต็มสเต็ปเลยทีเดียวกองเชียร์อบจ.ขอเสียงข้างในข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำหรับเจ้าภาพเราอยู่นี่เจ้าภาพเราอยู่นี่น้องตินตินนี่ตินตินอยู่นี่นะครับเต็มที่แล้ววันนี้ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เอาสามแต้มกลับบ้านเพื่อเฝ้าเพื่อทีมเราเพื่อแฟนบอลไปเรื่องต้องต้องครับมาตาครับว้าวโคตรครับระวังโซลานึงเฮ้ยมาแล้วครับโดนแย่งมาแล้วครับอบจ.ย้ายฝั่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะย้ายมาฝั่งกรุ๊ป B บ้างครับพี่โอ๊ตมาครับปังปังกูลูกเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ลูกเกียร์เท่าไหร่อัดฉีดเท่าไหร่2,000ครับเพิ่มเป็น2,000ครับเพิ่มเป็น2,000เลยครับถ้าลูกต่อไปได้เท่าไหร่ลูกต่อไปเป็น8,000ครับ8,000โอ้เอาละครับผมอัดฉีดเต็มที่แล้วครับสำหรับอะคาเดมี่ครับผมปีนี้เนี่ยทีมอัดฉีดกันเยอะมากเลยครับเอาจริงเอาจังมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยแต่ไม่ได้เราขอเล่นด้วยได้ไหมแต่ละคนร้อนเงินกันทั้งนั้นเลยเป็นธรรมดาฮะช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีฮะร้อนเงินครับผมสำหรับในกรุ๊ป B นะครับผมสรุปสกอร์นิดหนึ่งนะครับอะคาเดมี่นำกู12อยู่2ประตูต่อ0สวัสดีครับผมครับจุดประสบการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ครึ่งแรก2ลูกนำอยู่2ประตูต่อ0ดีมากดีมากขอบคุณมากครับอาตูเทคนิควะไซโก้สุดยอดครับผมโอ้โหตอนนี้สกอร์เท่าไหร่แล้วครับนายก3-0ใช่ป่ะนายกลงยังนี่นายกลงยังเป็นไงบ้างครับครึ่งแรกโดนไป4เม็ดดูเชิงอยู่ดูเชิงอยู่ดูเชิงอยู่ดูน้ำลายเหนียวๆนะครับท่านนายกครึ
ึ่งหลังมีการแก้เกมไงครับเดี๋ยวครึ่งหลังเรายิง5ประตูรวดเลยโอ้5ประตูรวดนะครับผมเอาส่งเสียงนัดแรกกับทีมบวจ